ดีๆเรื่องแรกที่เป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเมื่อประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทยค่ะได้นำนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียแล้วก็ชาวจีนซึ่งเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะพาไปพายเรือเที่ยวสวนลำไยที่จังหวัดราชบุรีค่ะเพื่อเตรียมส่งออกจีนและมาเลเซียบรรยากาศการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็นักธุรกิจจะชื่นชอบไหมตามไปเลยค่ะอย่าพึ่งนะดีดีพาคุณผู้ชมมานั่งเรือเที่ยวสวนลำไยแล้วก็ไปชิมลำไยพวงใหญ่ๆสดๆถึงต้นบนเนื้อที่กว่า130ไร่ไปพร้อมๆกับคณะของนายกุลธนปูรณวัฒนกุลนะคะเป็นประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทยที่ได้นำดร.ชัยชิงตันค่ะคนนี้ก็เป็นนักธุรกิจชาวมาเลเซียแล้วก็เป็นนักธุรกิจชาวจีนและคณะเดินทางมาเยี่ยมชมสวนลำไยด้วยนะคะที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อส่งออกที่กัดอยู่ที่ตำบลวัดแก้วอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสวนลำไยของนายประยูรวิสุทธิไพศาลค่ะเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2554นะคะที่ปลูกทั้งชมพู่มะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ปลูกลำไยนอกฤดูจนประสบความสำเร็จสูงมากซึ่งหากการพานักธุรกิจชาวจีนและมาเลเซียมาที่นี่แล้วนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบแน่นอนนะคะก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจการปลูกลำไยในพื้นที่นี้ไปด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทยรวมไปถึงนักธุรกิจชาวมาเลเซียกันเลยค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาที่สวนลำไยนะครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแล้ววันนี้เนื่องจากในช่วงนี้นะครับประเทศไทยเราเปิดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาและที่สำคัญตลาดใหญ่เราอยู่ที่ต่างประเทศนะครับวันนี้เราพานักธุรกิจจากประเทศจีนที่ทำธุรกิจสินค้าที่ประเทศจีนนะครับมาชมบรรยากาศนะการทำงานการผลิตผลไม้ของราชบุรีเนี่ยเพื่อให้นำไปเล่าต่อแล้วก็นำสินค้าเนี้ยไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ดีมากเลยเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยมันทำงานมีชีวิตชีวาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปล่องเรือใช่ไหมครับแล้วเราชิมตัวรสชาติตัวนี้ด้วยเป็นไงจ๊ะเป็นไงอร่อยอร่อยมากมากเอาจานน้องชิมเนี่ยชิมเลยมันตัวนี้เนี่ยมันกรอบแล้วมันลูกมันใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยก็มีความหวานมีความหวานมีความหวานอันนี้รสชาติตัวนี้เนี่ยมันหาที่ไหนไม่เคยได้เลยดูแล้วคุณผู้ชมคะจากที่ฟังเนี่ยดูเหมือนว่าภารกิจกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่านักธุรกิจชาวมาเลเซียเขาชื่นชอบสวนลำไยที่นี่อย่างมากนะคะเพราะรสชาติเนี่ยไม่เหมือนกับสวนไหนเลยนะคะในขณะที่นางสาวกฤชพรวิสุทธิไพศาลอายุ50ปีหนึ่งในเจ้าของสวนเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ลำไยที่สวนนี้นะคะเขาเน้นออกผลผลิตแบบนอกฤดูค่ะคุณผู้ชมก็คือจะพยายามให้ตรงกับเขตทางภาคเหนือที่จะออกผลผลิตประมาณเดือนกันยายนหรือไม่ก็ตุลาคมนะคะแต่ว่าที่สวนที่นี่เขาจะทำให้ออกผลผลิตประมาณปีใหม่ตรุษจีนนะคะเพื่อทำให้ลำไยนั้นมีมูลค่าขายได้ราคาก็ดีด้วยนะคะสำหรับสายพันธุ์ที่ปลูกก็คือสายพันธุ์พวงทองนั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะก็เคยส่งขายไปที่ประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงก็ให้การตอบรับกลับมาดีมากนะคะจึงได้ให้กลุ่มเกษตรกรเนี่ยหันมาปลูกลำไยสายพันธุ์พวงทองสายพันธุ์นี้เนี่ยมากขึ้นก็คาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะได้ผลผลิตประมาณ10ตันขายออกจากหน้าสวนราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ60บาทค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครสนใจนะมาชมมาล่องเรือมาชิมลำไยติดต่อไปได้เลยนะที่คุณประยูรวิสุทธิไพศาลค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลไม้ปลอดภัยเพื่อส่งออกนะคะตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณประยูรเนี่ยก็เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ